วันนี้ถ้าเราจะย้อนไปอีกหลายๆวันที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวคราวว่ามีศิลปินเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งถูกจับกุมในสถานบันเทิงที่เป็นเฉพาะบรรดาสุภาพบุรุษกันนะคะแล้วปรากฏว่าถูกจับได้ว่าเสพยาเข้าไปแน่นอนค่ะเขายอมรับว่าเขาเสพยาเป็นยาเสพติดประเภทยาอีนะคะซึ่งก็กลายเป็นว่าสื่อกระแสหลักต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเรื่องปัญหายาเสพติดตอนนี้ก็ถือว่าแทรกเข้าไปทุกอนุของสังคมแล้วล่ะค่ะครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของยาเสพติดกับศิลปินดาราอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักแต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้สังคมต้องกลับมาดูครับว่าเรื่องราวแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรวันนี้เรามีเสียงจากพี่น้องในวงการบันเทิงนะครับศิลปินดารานักร้องทั้งหลายครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของยาเสพติดกับศิลปินนะฮะรวมไปถึงไปดูด้วยครับว่าภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมองการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและที่สำคัญนะคะเรามีสถิติเรื่องของการจับกุมยาเสพติดมานะคะประเภทไหนยาประเภทใดที่ถูกจับกุมมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะคะแล้วเราไปดูด้วยค่ะว่าวิธีการตรวจปัสสาวะค้นหายาเสพติดเบื้องต้นนั้นเราจะสามารถเชื่อถือได้น้อยหรือว่าแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความเห็นของคนจอแก้วจอแก้วจอเงินอย่างที่บอกไปในเรื่องนี้เราไปดูกันเลยค่ะวัยรุ่นทุกคนนะครับที่คิดที่จะเรียนแบบพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสพยานะครับรู้อยู่แล้วครับทุกคนบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ดีก็คือไม่ดีอย่าได้ริเริ่มอย่าได้คิดที่จะลองนะครับเหมือนบทเรียนหลายๆคนนะครับในวงการนี้เราขอให้เป็นแบบอย่างดีกว่าอย่าไปติดเลยส่วนใครที่ลองอยู่หรือเลิกเลยครับผมมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วมันไม่มีต่อการงานครับของพวกนี้ไปอยู่ใกล้กันไม่ได้หรอกครับถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้มันเราต้องใช้มันแน่นอนแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆมันเราไม่ได้อยู่สังคมตรงนั้นเราก็จะไม่ใช้มันครับแค่คิดก็ผิดแล้วมันติดมากติดแล้วก็ทำลายทั้งตัวเราแล้วทำลายครอบครัวทำลายคนที่เรารักทำลายประเทศชาตินี่คือเสียงสะท้อนจากคนในวงการบันเทิงที่ออกมาเตือนถึงโทษภัยยาเสพติดหลังมีดารานักร้องตลอดจนคนมีชื่อเสียงหลายรายต้องหมดอนาคตเพราะไปพัวพันไม่ว่าจะเป็นการเสพหรือขายล่าสุดก็คือกรณีของนายสิทธิพงศ์จิระเจริญวงศ์หรือปอมเน็ตไอดอลที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียโดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้เสพยาอีเข้าไปขณะไปเที่ยวกลางคืนแม้บางรายจะสามารถกลับตัวได้อย่างน่าชื่นชมอย่างเช่นกรณีของแพทย์วรยศบุญทองนุ่มอดีตนักร้องวงสตริงชื่อดังที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเรือนจำแต่อนาคตที่สดใสของเขาในช่วงเวลานั้นก็พังทลายลงและไม่มีโอกาสหวนคืนมาอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาสะท้อนปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมกับทีมข่าวว่ามาตรการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติดเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำในแต่ละปีจึงมีปริมาณยาเสพติดจำนวนมากถูกลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวตะเข็บชายแดนโดยว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็อยู่ใกล้ศูนย์กลางของประเทศที่เป็นแหล่งผลิตเหมือนกันก็จะต้องมาพูดจากันเหมือนกันว่าการป้องกันปราบปรามในลักษณะนี้จะดำเนินการเข้าไปอย่างไรคงไม่ใช่พูดถึงปราบปรามทีเดียวอาจจะเข้าไปพูดถึงการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาชีพต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องคุยกันเรื่องนี้ว่าจะทำให้คนกลุ่มที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนั้นออกมาจากอาชีพนี้ได้อย่างไรในเหมือนด้านพลตำรวจตีเรวัตกลิ่นเกษรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มดารานักร้องว่าอาจเป็นเพราะค่านิยมหรือการเข้าสังคมซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่าส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่คอยติดตามผลงานพวกดารานักร้องพวกอะไรผมก็มองว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่คึกขนองแล้วก็ไปติดยาต้องหาทางแก้ไขแล้วมันไม่มีความจำเป็นนะครับสมัยก่อนนักร้องอาจจะต้องสูบกัญชาบ้างเพราะเขาเข้าใจว่าจะทำให้เสียงดีแต่มันไม่เกี่ยวเลยก็ไอ้ยาไอยาอียาบ้าอะไรเนี่ยเด็กๆก็ต้องพึงสังวรตรงนี้นะครับขณะที่เลขาธิการปปส.ชี้แจงถึงปัญหาในแง่ของการบำบัดผู้เสพยาเสพติดเพราะอาจมีบางกรณีที่สถานบำบัดยากลายเป็นการเปิดตลาดใหม่ของเอเย่นขายยาเสพติดที่หาลูกค้าได้มากขึ้นต้องจำแนกนะครับต้องจำแนกระบบให้ดีคือในปีนี้เราจะจัดตั้งศูนย์คัดกรองขึ้นในระดับพื้นที่อาจจะเป็นอำเภอพอผู้เสพเข้ามาเสร็จเนี่ยจะต้องมีการคัดกรองว่าเขาจะเป็นผู้เสพค้างคาวหรือเป็นผู้ติดหรือเป็นผู้ค้า
การคัดกรองตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนมากที่ผ่านมาใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะ ปริมาณคนเข้ามาบำบัดรักษานี่มาก เรายังไม่มีระบบคัดกรองนั่นผู้ติดหนักติดน้อยผู้เสพผู้ค้าบางทีก็จะปนรวมกันนั่นในปีต่อไปเนี่ยเราจะคัดกรองผู้ที่เพิ่งเสพแต่ขั้นต้นเนี่ยเราจะแยกขึ้นมาต่างหากถ้าเรากันตรงนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถจะกันในเรื่องของการหาตลาดใหม่ต่างๆได้ครับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มดาราคนดังอาจเป็นเรื่องส่วนตัวที่ห้ามไม่ได้อย่างไรก็ตามการที่บุคคลสาธารณะเหล่านี้ได้รับโอกาสจากสังคมมีผู้ชื่นชมและติดตามผลงานมีโอกาสสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำก็ควรตอบแทนสังคมด้วยการประพฤติตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่แฟนคลับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกันทีมข่าวอาชญากรรมนิวทีวีรายงานก็เป็นเรื่องวันมาทีก็เป็นเรื่องกันมาทีก็นะคะเสียหายกันไปนะคะถึงแม้บอกว่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้คุณอยู่ในที่แจ้งค่ะเป็นคนที่คนรู้จักแล้วก็อยากจะชื่นชมมีคนชื่นชมมีคนอยากเอาเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะดารากับยาเสพติดต้องห่างไกลกันครับแล้วก็เวลาจับกลุ่มศิลปินดาราทุกครั้งเนี่ยภาพจะคล้ายๆกันคือการเข้าไปทลายห้องพักคอนโดแล้วก็ไปพบว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดซึ่งวิธีการตรวจสอบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะฮะในการตรวจสอบจะใช้วิธีที่เรียกว่า color test คือใช้สารเคมีนะครับบวกกับตัวปัสสาวะของผู้นั้นๆ นะฮะถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วงนั่นคือมีสารเสพติดในร่างกายจริงๆแล้วประเภทนั้นนะคะเขาเลิกวิธีการมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ว่าเรายังใช้คำว่าฉี่สีม่วงกันอยู่นะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เขามีวิธีการคัดกรองขั้นต้นนะคะมีวิธีการตรวจสอบยืนยันอย่างไรว่าคนนี้ได้สารได้เสพยาเสพติดเข้าไปเนี่ยนะคะเรามาติดตามจากรายงานนี้กันเลยค่ะพยาธิวิทยาสถาบันธัญรักษ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ให้บริการตรวจสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหามาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดประมาณ 1,000 รายต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ตำรวจนครบาลนางสาวรสสุคนธนะเทียระบรรจงหัวหน้า งานตรวจพิสูจน์สารเสพติดบอกกับทีมข่าวนิวทีวีว่าสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้ color test ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดขั้นต้นในปัสสาวะกลุ่มแอมเฟตามีนได้แก่ยาบ้ายาอีรวมไปถึงยาลดความอ้วนยาแก้หวัดแก้แพ้ซึ่งต้องมีประมาณตั้งแต่ 3,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปปัสสาวะจึงจะเป็นสีม่วงหมายถึงมีการใช้สารเสพติดหากมีประมาณต่ำกว่านี้อาจตรวจไม่พบจึงไม่นิยมใช้ก็คือเรามักจะติดปากว่าฉี่สีม่วงฉี่สีม่วงก็คือมันเป็นกรรมวิธีการตรวจเบื้องต้นนะคะโดยวิธี color test แล้วมันจะออกเป็นสีเป็นปัสสาวะถ้ามีสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนมันจะออกมาเป็นสีม่วงใต้ทิ้วนะคะตรงก้นทิ้วตรงนั้นแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะวิธีการตรวจนี้แต่ว่าคนเราจะเรียกติดปากว่าฉี่สีม่วงจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เราจะใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปเป็นคาสเซ็ตที่ว่าเราปัสสาวะหยดเข้าไปถ้า1ขีดหมายถึงตรวจพบ2ขีดหมายถึงตรวจไม่พบค่ะในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชุดทดสอบซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อหากมีการใช้สารเสพติดชุดทดสอบจะขึ้นมา1ขีดหากขึ้นมา2ขีดแสดงว่าไม่มีการใช้สารเสพติดทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถนำผลการตรวจคัดกรองสารเสพติดขั้นต้นนี้มาใช้เป็นหลักฐานยืนยันทางกระบวนการยุติธรรมได้ดังนั้นจึงต้องพาตัวผู้ที่คัดกรองเบื้องต้นแล้วและผลชุดทดสอบออกมา1ขีดมาตรวจปัสสาวะยืนยันอีกครั้งว่ามีการใช้สารเสพติดจริงหรือไม่และใช้สารเสพติดชนิดใดและนี่คือห้องเก็บตัวอย่างปัสสาวะบริเวณชั้น1และชั้น3ตึกอำนวยการซึ่งมีห้องแยกสำหรับผู้ชายและผู้หญิงโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอด24ชั่วโมงระหว่างที่มีการเก็บปัสสาวะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสถาบันธัญรักษ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาเมื่อได้ตัวอย่างปัสสาวะมาแล้วเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์จะใช้ชุดทดสอบตรวจซ้ำอีกครั้งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามจากนั้นจะนำปัสสาวะมาสกัดและเติมสารให้โมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้นก่อนนำเข้าเครื่อง GCMS ซึ่งจะแยกว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน
ส่วนตัวอย่างปัสสาวะที่เหลือจะเก็บไว้ประมาณ45วันรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จนอกจากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วที่สถาบันธัญรักษ์ยังมีการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมซึ่งจะใช้กับคนไข้ที่ทางสถาบันธัญรักษ์ติดตามพฤติกรรมหลังจากบำบัดออกไปแล้วว่ามีการใช้สารเสพติดอีกหรือไม่เพราะเวลาที่แพทย์นัดคนไข้มาพบตามกำหนดคนไข้อาจหยุดการใช้ยาเสพติดทำให้ตรวจปัสสาวะไม่พบวิธีการเก็บเส้นผมคือจะตัดเส้นผมห่างจากหนังศีรษะประมาณ 3-5 มิลลิเมตรตัดแบ่งเป็นเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3นำไปสกัดทำให้แห้งเติมสารเคมีทำให้โมเลกุลใหญ่ขึ้นและเข้าเครื่อง LC-MS-MS การตรวจปัสสาวะตรวจไม่พบหรือว่าเป็นนิเกทีฟนะคะแต่สำหรับการตรวจหาสารเสพติดทางเส้นผมเนี้ยทำให้ทราบได้เพราะว่าสารเสพติดจะตกค้างอยู่ในเส้นผมประมาณ90วันถึง1ปีขึ้นอยู่กับความยาวเส้นผมของแต่ละคนนะคะแต่สำหรับธัญรักษ์เองนี่เราจะเก็บมาตรวจแค่3เซนเพราะว่าคนไข้ follow up เราเนี่ยก็คือคนไข้ติดตามเนี่ยเราจะติดตามปีนึงก็คือ4ครั้งเมื่อกลับสู่สังคมแล้วเราถึงทำแค่คนส่วนคนไข้คนนี้เราถึงทำแค่3เซนนะคะ3เซนก็เท่ากับ3เดือนค่ะทั้งหมดนี้คือวิธีการตรวจหาสารเสพติดซึ่งมีขั้นตอนวิธีการที่รัดกุมแม่นยำและโปร่งใสของสถาบันธัญรักษ์ทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานว่าจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายดูได้หมดตรวจได้หมดเลยนะคะเส้นผมยังตรวจได้ค่ะก็เป็นความรู้ที่เรานำมาฝากคุณนะคะขอบคุณทีมข่าวสังคมของเราด้วยค่ะเรามาปิดท้ายเรื่องของรายงานพิเศษของเราในวันนี้กับเรื่องผลงานนะคะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระบุผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงปีงบประมาณ2557ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556ถึง30กันยายน2557นะคะสามารถจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวมได้ 345,774 คดีได้ผู้ต้องหา 364,587 รายอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดได้ 1,467 ล้านบาทนำผู้เสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาได้ 289,288 คนค่ะปริมาณของกลางยาเสพติดแยกเป็นการจับกุมยาบ้าได้มากที่สุดคือจำนวน 96,000 ขออภัยค่ะ 96,104,903 เม็ดนะคะรองลงมาก็เป็นยาไอซ์ที่ 1,072 กิโลกรัมเฮโรอีน497กิโลกรัมและกัญชาทั้งหมด 28,103 กิโลกรัมค่ะครับดูกันต่อที่เส้นทางการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่มักจะใช้ตะเข็บชายแดนอย่างเช่นที่อำเภอแม่ริมอำเภอแม่อายอำเภอฝางและอำเภอชายประการของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอเทิงของจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้ยังมีอำเภอปางมะผ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยอันนี้เป็นเส้นทางในการลำเลียงที่สำคัญของยาเสพติดนะครับอย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้ก็พบว่ามีการใช้ตะเข็บชายแดนทางฝั่งตะวันตกทางจังหวัดตากกาญจนบุรีและก็ด้านตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นที่นครพนมหนองคายบึงกาฬเลยอุบลราชธานีเป็นเส้นทางเพิ่มมากขึ้นด้วยจากการทำสถิติของปปส.นะครับพบว่าการจับกุมในรอบปี2556ถึง2557ถ้าจำแนกขบวนการค้ายาเสพติดเป็นกลุ่มมูเซอร์เนี่ยนะครับผลิตมากที่สุดกว่า57ล้านเม็ดรองลงมาก็คือกลุ่มว้าใต้ซึ่งมีมากกว่า30ล้านเม็ดส่วนกลุ่มผู้เสพนะครับพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดนั้นมีความพยายามในการเจาะกลุ่มเป็นกลุ่มเฉพาะนั่นก็คือเด็กและก็เยาวชนมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงถือเป็นภาระสำคัญครับของรัฐบาลในการที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดให้ห่างไกลจากเยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของชาติครับ